สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำไมโครบิทกันนะครับคิดว่าหลายๆคนคงได้รู้จักกับไมโครบิทกันมาแล้วนะครับวันนี้จะมาใช้ไมโครบิทกับบอร์ด EduBit นะครับซึ่งเป็นบอร์ดตัวใหม่ของเรานะครับจะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่เยอะแยะให้ทดลองใช้ดูนะครับไมโครบิทเป็นบอร์ดสมองกลที่สามารถสั่งงานให้กับเซ็นเซอร์ต่างๆหรือรับค่าจากเซ็นเซอร์แล้วมาประมวลผลเพื่อรันโปรแกรมต่างๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำไมโครบิทนะครับเป็นเสียงเพลงกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราให้นักเรียนนะครับเข้ามาที่ Make Code นะครับโดยการเข้ามานี่นะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์Gen Code นะครับก็ได้นะครับ Gen Code Thailand นะครับแล้วเราก็ไปเลือกสาขาที่เราอยู่นะครับและข้างล่างจะมีเข้าไปที่ Microbit ได้นะครับก็จะลิงก์มาที่หน้า Microbit ได้เลยนะครับจากนั้นให้คลิกคำว่า New Project นะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่กันตั้งชื่อก่อนนะครับว่า let's have some music let's have นะฮะ some music นะครับ let let's นะครับ l ตัวใหญ่ก็ได้ let's have some music นะครับแล้วก็กด create นะครับเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาให้เรานะครับขั้นที่1นะครับเราก็ได้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเสร็จแล้วให้ไปที่ input นะครับไปที่ input นะครับคลิกลงไป1ทีนะครับแล้วไปหยิบ on button a place ออกมานะครับคำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งที่เขาเรียกว่า event controller ก็คือเป็นคำสั่งที่จะทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นๆเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ่ม A นะครับหรือ button A ถูกกดเราจะให้ไมโครบิททำงานอะไรนะครับเราก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ในที่นี้เราจะให้ไมโครบิทเล่นเสียงเพลงนะครับให้ไปที่กลุ่ม music นะครับ music ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหยิบคำว่า start melodyไปหาคำว่า start melody นะครับเลื่อนลงมานะครับอยู่ในกลุ่ม melody advance แล้วก็เลือก start melody ตรงนี้นะครับแล้วก็หยิบไปใส่ใน on button a place นะครับบล็อกนี้นะครับทำอะไรบล็อกนี้เป็นการให้ microbit เนี่ยเล่นเสียงออกมานะครับแล้วก็เสียงที่ว่าคราวนี้จะเป็น melody หรือว่าเป็นเพลงเลยนะครับเขามีเพลงให้เลือกเต็มเลยนะครับแล้วก็ repeating once ก็แปลว่าให้เล่นซ้ำหรือเปล่าเมื่อจบเพลงนะครับตอนนี้เราเลือก once ก็คือเล่นครั้งเดียวนะครับจากนั้นให้คลิกที่คำว่าดาดาดำตรงนี้นะครับคลิกที่ลูกศรก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลือก birthday นะครับ birthday อยู่ตรงตัว b นะครับแล้วก็คลิกลงไปครับจะเป็นการกำหนดให้เสียงเพลงที่เล่นออกมาเป็นเสียงเพลงวันเกิดนะครับ Happy Birthday นั่นเองเอาละเสร็จแล้วนะครับให้ไปทดลองนะครับตรงฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นซิมูเลเตอร์หรือว่าแบบจำลองของแผ่นไมโครบิทที่สามารถทำงานได้เหมือนกับของจริงนะครับเป็นการจำลองว่าโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปใส่ในไมโครบิทจริงๆจะเป็นอย่างไรนะครับให้นักน้องนะครับมากดที่ปุ่ม A ตรงนี้นะครับคลิกลงไป1ทีแล้วดูซิว่ามีเสียงไหมได้ยินเสียงไหมครับมีเสียง Happy Birthday ขึ้นมาด้วยเขาก็จะเล่นไปจนจบนะครับซึ่ง Start Melody Birthday นี้นะครับเขาได้ตั้งค่าไว้ให้เราล่วงหน้าแล้วว่าให้เล่นเพลง Happy Birthday นะครับต่อไปนะครับ
เดี๋ยวเราจะเพิ่มเราจะมาแต่งเพลงกันเองบ้างนะเดี๋ยวปาคลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ